ใช่ว่าเออที่เขาบอกว่ารัฐบาลน่ะต้องหาทางดูแลชดเชยให้กับบริษัทจีนอันเนี้ยเออที่ไม่มีเครื่องเรือดำน้ำให้กับเราอ่ะเออตอนที่ให้สัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่ารัฐบาลไหนใช่รัฐบาลจีนหรือว่ารัฐบาลไทยเพราะว่ามันจะแปลกมากเลยนะถ้ารัฐบาลไทยอ่ะตามสามัญสำนึกอ่ะเออถ้ารัฐบาลไทยอ่ะต้องเป็นคนชดเชยนี่มันคือเรือดำน้ำผิดสเปคนะครับมันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่ต้องมาจ่ายค่าชดเชยหรอกมั้งแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็นั่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันคงไม่ใช่หรอกคุณสุทินเขาบอกอะไรเราบ้างครับล่าสุดที่ผ่านมาเขาบอกกับเรานะครับว่าเขาเนี่ยไม่ชอบอาวุธครับเอาเหรอฮะเขาไม่ชอบอาวุธคุณผู้ชมพี่บิวมีภาพไหมนี่ก็ดูหน้าสิดูหน้าบึ้งตลอดเขาไม่ชอบอาวุธคุณผู้ชมเขาไม่ชอบอาวุธนะครับเขาไม่ได้แค่คือเขาไม่ชอบอาวุธเฮ้ยทำไมเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกบ้างไม่ใช่โอ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์โอ้ยตายแล้วเขาไม่ชอบอ๋อไม่ชอบนะเขาไม่ชอบเชื่อผมครับใช่เออแต่เขาไม่ชอบอาวุธชอบอาวุธคุณสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดระหว่างไปเยี่ยมชมนิทรรศการป้องกันประเทศครับว่าอาวุธมีความจำเป็นและต้องมีครับพูดแบบนี้แล้วนะครับอาวุธมีความจำเป็นและต้องมีแม้ส่วนตัวจะไม่ชอบเรื่องอาวุธแต่ก็จำเป็นต้องมีส่วนเรื่องการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปส่วนข้อติดขัดนั้นทางบริษัทจีนก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเอ้าเขาบอกว่าทางบริษัทจีนเนี่ยนะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่น่าจะเป็นนโยบายของบริษัทจีนเองเพราะเขาได้ผลิตและลงทุนแล้วเราไม่ซื้อเขาจะมีปัญหาเรื่องขาดทุนเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาทางดูแลชดเชยซึ่งอันเนี้ยผมอ่ะถามทางทีมของพวกเราใช่ว่าเออที่เขาบอกว่ารัฐบาลอ่ะต้องหาทางดูแลชดเชยให้กับบริษัทจีนอันเนี้ยเออที่ไม่มีเครื่องเรือดำน้ำให้กับเราอ่ะเออเพราะว่าทำตามข้อตกลงไม่ได้แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลต้องหาทางดูแลชดเชยครับใช่แล้วผมก็พยายามจะเช็คพยายามจะถามว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่ารัฐบาลไหนใช่รัฐบาลจีนหรือว่ารัฐบาลไทยเออเพราะว่าคือมันจะแปลกมากเลยนะ มากมากเลยอ่ะถ้ารัฐบาลไทยอ่ะตามสามัญสำนึกอ่ะเออถ้ารัฐบาลไทยอ่ะต้องเป็นคนดูแลชดเชยแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็นั่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมเนื้อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮึมันเหมือนแบบเราคนซื้อต้องกังวลใจกลัวคนขายเขาจะมีปัญหาใช่คือเหมือนแบบคุณสุทินไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็สั่งบะหมี่น้ำอ่ะแล้วได้เล็กแห้งอ่ะแล้วก็ต้องแบบทนกินไปแล้วกันเพราะเกรงใจคนขายครับแต่คือย้ำอีกครั้งครับนี่มันคือเรือดำน้ำผิดสเปคนะครับราคาเป็นหมื่นล้านแล้วมันผิดสเปคอะครับใช่ไม่ใช่มันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่ต้องมาจ่ายค่าชดเชยหรอกมั้งคุณเน้นบอกไม่เหลือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เจอไม่รับเราไม่ได้